ในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมานับตั้งแต่เราเปิดประเทศเต็มรูปแบบช่วงหยุดยาวอาจจะกลายเป็นช่วงที่คนรวมตัวกันมากที่สุดนะครับมีกิจกรรมมีอีเวนต์มีคนไปเที่ยวตามต่างจังหวัดมีคนกลับภูมิลำเนากันเยอะแต่สิ่งที่คนกังวลก็คือโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะได้ยินคนถามๆกันนะคะว่าสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงนี้หรือว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรสาธารณสุขเริ่มพบสัญญาณบางอย่างพบว่าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลการครองเตียงของผู้ป่วยหนักเริ่มตึงตัวดังนั้นกิจกรรมรวมกลุ่มในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะนี่คือบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือแหลมบาริไฮพัทยาที่จะข้ามไปยังเกาะล้านเมื่อวานนะคะเพิ่มขึ้น6เท่าจากวันธรรมดาปกติ 1,200 คนเพิ่มขึ้นมาเป็น 7,500 คนในช่วงวันหยุดยาวค่ะจากภาพคุณผู้ชมก็จะเห็นชัดเจนว่าผู้คนหนาแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะไม่ต่างจาก Walking Street พัทยาครับเมื่อคืนนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาติสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการครับหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดโอกาสให้คนสวมใส่หน้ากากตามความสมัครใจอย่างที่เห็นครับหลายคนเลือกที่จะไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะครับในการท่องเที่ยวที่พัทยาเมื่อคืนนี้ครับก็จะเห็นชัดเจนนะคะภาพที่พัทยาคึกคักผู้คนหนาแน่นทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนค่ะแล้วบางจุดค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะอย่างงานปาร์ตี้ถูกจัดขึ้นที่ซอยสมุยมูลชายหาดละไมจุดนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารบาเบียและเทศบาลนครเกาะสมุยร่วมกันจัดขึ้นถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีทีเดียวนะคะหลังจากสถานการณ์โควิดทำให้สถานบันเทิงในซอยนั้นซบเซาจนบางส่วนต้องปิดกิจการไปก่อนหน้านี้ค่ะถ้าพูดถึงการรวมตัวของคนหมู่มากรวมตัวกันเยอะๆไม่พลาดครับสำหรับThe Match ศึกแดงเดือดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับระหว่างการแข่งขันฟุตบอลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเจอกับลิเวอร์พูลงานนี้มีคนร่วมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คนด้วยกันครับไม่ได้ไปดูเฉพาะฟุตบอลหลายคนไปดูคอนเสิร์ตไปดูมินิคอนเสิร์ตนะครับทำให้ภาพที่เห็นครับคนไปรวมตัวกันเยอะไปรวมตัวกันแน่นนี่น่าจะเป็นงานหนึ่งเลยตั้งแต่ที่เราเจอสถานการณ์โควิด-19แล้วก็มีคนมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะครับมีคนชวนให้จับตามองหลังจากนี้เพราะว่าตั้งแต่งานรวมตัวกันของฟุตบอลเดอะแมตช์แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงวันหยุดยาวตีสักประมาณ 5-7 วันเป็นช่วงระยะเวลาการเพาะเชื้อถ้าหากว่าผู้คนได้รับเชื้อมาก็น่าจะเห็นตัวเลขอย่างมีนัยสำคัญหลังจากนี้นะคะมาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อค่ะข้อมูลจากกรมควบคุมโรคในวันนี้มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 1,814 คนแต่ว่าตัวเลขข้างล่างค่ะคุณผู้ชมผู้ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลคือกลุ่มที่ตรวจ ATK ในช่วง10วัน 143,827 คนหรือเฉลี่ยวันละ 14,000 กว่าคนนี่เฉพาะคนที่ตรวจ ATK แล้วติดเชื้อแล้วก็แจ้งเข้าสู่ระบบเท่านั้นนะคะยังไม่รวมคนที่อาจจะตรวจ ATK แล้วไม่ได้แจ้งเข้าสู่ระบบอีกต่างหากค่ะครับก็มีความเห็นนะครับมาจากอธิบดีกรมควบคุมโรคครับที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 หลังช่วงวันหยุดยาวแล้วก็ต้องตามต่อจากนี้ไปอีก2สัปดาห์นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆหลังพบว่ามีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบครับยอมรับครับพบอัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้นในบางจังหวัดเช่นกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการแล้วก็เป็นห่วงว่ากรุงเทพมหานครจะไม่มีระบบในการส่งต่อผู้ป่วยซึ่งแตกต่างจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครับที่สามารถสั่งการส่งต่อได้ในจำนวนผู้ที่เข้ารับการรักษาในกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดงซึ่งเราใช้เรียกว่าการครองเตียงระดับ 2-3 เนี่ยในภาพรวมยังอยู่ในกลุ่มสีเขียวอยู่ก็แปลว่าความสามารถในการรองรับผู้ป่วยหนักเนี่ยในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยยังค่อนข้างดีแต่มีเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ากรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและปทุมธานีสัดส่วนการครองเตียงในผู้ป่วยหนักเนี่ยเริ่มตึงตัวนะครับสาเหตุก็เนื่องจาก1มีคนไข้เพิ่มขึ้น2ก็คือจำนวนเตียงที่เขาใช้เนี่ยซึ่งเดิมเคยกันไว้สำหรับผู้ป่วยโควิดก็เอาไปใช้ดูแลผู้ป่วยทั่วไป
แม้ว่าทางสาธารณสุขจะแสดงความเป็นห่วงกรุงเทพและปริมณฑลแต่ว่าผู้ว่ากทมยืนยันว่ากทมสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงผู้ติดเชื้อในกรุงเทพยังคงที่หรืออาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและยังไม่พบคลัสเตอร์จากกิจกรรมดนตรีในสวนหรือว่ากรุงเทพกลางแปลงนะคะแต่ถ้ามีเหตุผลให้กทมยกเลิกจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเช่นไปเจอคลัสเตอร์จริงๆกทมก็พร้อมที่จะยกเลิกค่ะขณะที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหารือร่วมกับรองปลัดกทมนะครับได้ข้อสรุปว่าจะใช้ศูนย์เอราวัณเป็นจุดเชื่อมต่อในการประสานโรงพยาบาลหลักใน6โซนเพื่อแก้ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยครับและจะเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรวมถึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาฟาวิพิราเวียเพื่อสำรองให้ได้10วันจากเดิมที่สำรองกันอยู่ที่7วันนะครับเท่าที่ดูกันก็เตียงขนาดนี้ยังพอแต่เรื่องของการบริหารจัดการจะบริหารความร่วมมือระหว่างกันและกันทำให้เกิดความไหลลื่นอย่างไร้รอยต่อได้อย่างไรการเชื่อมโยงการส่งต่อเนื่องจากขณะนี้เราไม่มีศูนย์บริหารจัดการเตียงกลางอันเนื่องมาจากการยกเลิกคำสั่งเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าจำเป็นเราก็จะใช้ศูนย์เอราวัณของกรุงเทพมหานครเป็นตัวจ่ายงานนะคะผ่านการประสานกับโรงพยาบาลหลักๆใน6โซนส่วนการใช้ยาฉีดแอนติบอดีสำเร็จรูปอีบูชิลป้องกันโควิด -19 นะคะอันนี้จะใช้สำหรับคนที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้คาดว่ายาล็อตแรก 7,000 โดสจากทั้งหมด 250,000 โดสจะถึงไทยวันที่25กรกฎาคมนี้และจะกระจายให้กับแต่ละโรงพยาบาลทันทีค่ะยาชนิดนี้จะใช้กับคนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังปลูกถ่ายอวัยวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและใช้ยากดภูมินะคะโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพก2ข้างรวม1โดสต่อ1คนมีผลข้างเคียงเล็กน้อยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้6เดือนค่ะไม่เฉพาะในกรุงเทพนะครับในต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ๆตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันครับแน่นอนครับว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นรวดเร็วในวันนี้วันพรุ่งนี้แต่2สัปดาห์นับจากนี้จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับครม.เองก็มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มกว่า 3,000 ล้านนะครับในการซื้อยาแล้วก็เวชภัณฑ์ครับที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่มีคนเดินทางมาตรวจโควิด-19 ต่อเนื่องนะครับหลังช่วงวันหยุดยาวนายมนชัยพงเกียรติก้องรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้มีคนมาตรวจโควิด-19 เพิ่มขึ้นแต่ยอดผู้ป่วยยังไม่สูงผิดปกติแต่ก็ได้เตรียมเจ้าหน้าที่รับมือกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มเอาไว้แล้วนะครับส่วนที่โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่มีคนมาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากครับซึ่งสาธารณสุขเชียงใหม่ก็ยังคงรณรงค์ให้คนมาฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้มีแนวโน้มว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นครับจุดตรวจ ATK หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะมีบรรยากาศของผู้คนที่ไปตรวจโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนะคะเรากำลังตรวจสอบดูว่าแต่ละจุดนั้นมีผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือต้องสงสัยติดโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่สำหรับที่จุดนี้ถ้าพบติดเชื้อจะเข้าสู่โครงการเจอแจกจบค่ะโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาบอกว่าระบบเจอแจกจบจะช่วยลดผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลได้มากแต่ละวันจะมีผู้ป่วยสีเขียวสีแดงหมุนเวียนเข้ารักษาเฉลี่ยวันละ10คนส่วนผู้ป่วยในระบบเจอแจกจบเฉลี่ยวันละกว่า100คนค่ะโรงพยาบาลที่ผ่านมาเนี่ยเจอแจกจบเนี่ยเรามีประมาณวันละประมาณมีนอกในเวลานี่ประมาณสัก70ถึง80คนในปัจจุบันนะฮะช่วงแรกๆต่อวันฮะต่อวันฮะช่วงแรกๆเนี่ยมันเยอะมากประมาณ500ต่อวันนะครับช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ70ถึง80คนในเวลานะฮะแล้วก็นอกเวลาอีกประมาณ20ถึง30คนสรุปแล้วเนี่ยวันนึงประมาณ100ต่อวันนะฮะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเรามีคนไข้ที่เป็นทำเจอแต่จอดทั้งหมด 13,000 กว่าคนฮะไปดูที่ภาคใต้กันบ้างนะครับสาธารณสุขจังหวัดสงขลาขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรวจโควิด-19 พนักงานก่อนที่จะกลับมาทำงานแล้วก็ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อีก2สัปดาห์นะครับโดยนายแพทย์ประพลดีชัยเศษรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบอกว่าตอนนี้มีผู้ป่วยวันละ 30-40 คนครับโดยเดือนกรกฎาคมมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น2เท่า
จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับกำลังจับสัญญาณว่าตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่ว่าครม.ก็จะจัดซื้อเวชภัณฑ์เข้ามาเติมในระบบนะคะโดยนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลระบุว่าครม.มีมติเห็นชอบโครงการจัดหายารักษาผู้ป่วยโควิด-19 กรอบวงเงิน 3,995 ล้านบาทระยะเวลา3เดือนค่ะตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายนนี้โดยแบ่งออกเป็นการซื้อยาและเวชภัณฑ์ของใหม่วงเงินรวมกว่า 1,317 ล้านบาทนะคะก็คือยาฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียเฉลี่ย27ล้านเม็ดต่อเดือนกลุ่มนี้ 1,296 ล้านบาทแล้วก็ยังมีเรมเดซิเวียอีก 57,000 ไวโอต่อเดือนอันนี้อีกกว่า21ล้านบาทค่ะอีกส่วนหนึ่งครับเป็นงบประมาณสำหรับจ่ายค้างชำระของเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีนี้นะครับวงเงินรวมกว่า 2,677 ล้านบาทครับสำหรับฟาวิพิราเวียแล้วก็โมนูพิราเวีย165ล้านเม็ดคิดเป็นเงินกว่า 2,653 ล้านบาทแล้วก็เป็นค่าชุดตรวจ ATK 1ล้านชุดกว่า23ล้านบาทครับแม้ว่าจะมีการจัดซื้อเวชภัณฑ์แล้วก็ยาเติมเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องนะคะแต่คำถามก็คือยาถึงมือผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่มีข้อสังเกตจากเพจชมรมแพทย์ชนบทที่โพสต์ข้อความระบุว่าแม้องค์การเภสัชกรรมจะบอกว่ามียาฟาวิพิราเวียเพียงพอแต่ในความเป็นจริงขาดแคลนหนักค่ะนี่คือข้อมูลจากชมรมแพทย์ชนบทนะคะยกตัวอย่างโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งเหลือฟาวิพิราเวีย 2,477 เม็ดซึ่งจำนวนเท่านี้จะใช้กับผู้ป่วยได้เพียง49คนก็ต้องอยู่ให้ได้อย่างน้อยวันที่22กรกฎาคมหรืออีก5วันยาล็อตใหม่ถึงจะเข้ามาแปลว่าจะใช้ได้วันละไม่เกิน10คนเท่านั้นค่ะมีอีกหนึ่งตัวอย่างครับก็คือโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดหนึ่งครับได้รับการจัดสรรโมนูพิราเวียในช่วงที่ยาฟาวิพิราเวียขาดแคลนซึ่งได้รับการจัดสรรก่อนแห่งละ120เม็ดนะครับเท่ากับว่าใช้กับผู้ป่วยได้แห่งละ3คนเท่านั้นทั้งนี้ชมรมแพทย์ชนบทเห็นว่ายาฟาวิพิราเวียแล้วก็โมนูพิราเวียนั้นขาดแคลนอย่างหนักครับขอให้ผู้ป่วยเข้าใจเพราะว่าแพทย์จำเป็นต้องจ่ายยาให้กับคนที่จำเป็นที่สุดก่อนครับ